ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งได้รับการเสนอพระนามให้เป็นนายกรัฐมนตรีบัญชีของพรรคไทยรักษาชาติได้ส่งโพสต์ IG ส่วนพระองค์ระบุว่าขอขอบคุณสำหรับความรักและทุกกำลังใจและความสนับสนุนจากพวกเราคนไทยทุกคนดิฉันรู้สึกซาบซึ้งที่สุดและอยากบอกว่าอยากเห็นพวกเราได้มีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะมีโอกาสและมีความสุขในประเทศของเราและขอชี้แจงว่าดิฉันได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และอยู่ในฐานะสามัญชนแล้วดิฉันจึงขอใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างสามัญชนภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมายและข้าพเจ้ายินยอมให้พรรคไทยรักษาชาติใช้ชื่อเพื่อเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงการแสดงถึงสิทธิเสรีภาพและความไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆเหนือปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหากแต่การกระทำครั้งนี้ข้าพเจ้าได้กระทำด้วยความจริงใจและความตั้งใจเสียสละในการขอโอกาสนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง